สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอทเป็นบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวการถอดแกะเจ้าตัวปืน ENC MC นะครับ332เป็นสีทูโทนจะมาแกะให้รับชมก็จะมีพันท้ายบอดี้แล้วก็หลังหน้านะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันครับต่อมานะครับจะพามาถอดเจ้าตัวอัปเปอร์แล้วก็เจ้าตัวบอดี้ด้านบนแล้วก็จะพาไปดูการถอดหลังหน้านะครับวิธีการก็คือหันเจ้าตัวปืนมาฝั่งนี้นะเพราะว่าหกเหลี่ยมจะอยู่ฝั่งนี้ครับเซฟซีมิออโต้อยู่ฝั่งนี้นะโอเควิธีการถอดเจ้าเปอร์ไม่ยากครับนี่ผมได้เตรียมไว้แล้วก็อย่างนี้ครับหมุนเลยคลายควงปกติคลายออกระวังตกหายนะครับนี่ถอดได้ปุ๊บก็ดันเจ้าตัวนี้ออกนี่ครับใช้มือเปล่าได้เลยนะแต่ว่าระวังนิดนึงครับกลัวปืนจะเป็นรอยแล้ววิธีการถอดเจ้าตัวอัปเปอร์นะครับนี่ครับดึง1ครั้งแล้วก็ดันใช้มือดันก็ได้นะครับ2มือเรียบร้อยครับนี่เป็นเจ้าตัวบอดี้เดี๋ยวขอแยกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาถอดให้รับชมเนาะตอนนี้เราก็ถอดเจ้าตัวชุดฮอปออกมานะครับก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งนี่ครับภาพเบอร์บ้างชัดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นรังหน้า BCM สีทรายนะ13นิ้วครับสวยงามเดี๋ยวบอยจะมาทำการถอดให้รับชมนะครับก่อนจะถอดเราก็ถอดเจ้าตัวสุนัขสุระออกก่อนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้มันหนักและกิกอ่ะนี่ครับคลายควงหมุนออกได้ปกตินะถ้ากลัวของเป็นรอยนะครับก็ดูแลแล้วก็วิธีการใช้งานก็รักษาดีๆนะครับนี่ครับถอดไว้เลยแยกไว้นะครับต่อมาเจ้าตัวปลอกแสงปลอกแสงนะครับจะมีหกเหลี่ยมน้อยๆผมก็เตรียมไว้ให้หกเหลี่ยมน้อยๆนะครับมีมาให้ก็คลายเข้าออกซะนี่ครับคลายไม่ต้องสุดก็ได้ถ้ากลัวตกให้มันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเห็นลักษณะไหมครับมาเนี่ยจะนูนขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นก็หมุนตัวปืน ENC เนี่ยเป็นเกลียวซ้ายนะครับเกลียวเวลาหมุนเข้าเนาะก็หมุนมาฝั่งซ้ายถอดไว้แยกไว้เลยครับเพื่อไม่ให้สับสนต่อการใช้งานต่อมาวิธีการถอดรังหน้ามีหกเหลี่ยมที่เตรียมไว้เหมือนกันนะครับหกเหลี่ยมก็จะใช้เป็นหกเหลี่ยมตัวนี้นี่อันนี้ผมจะไม่ได้ใช้เป็นหกเหลี่ยมแบบตัวใหญ่นะหรือว่าเป็นตัวจับอย่างเงี้ยไม่ค่อยถนัดนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยทนเท่าไหร่เขาจะมี2ฝั่งนะครับซ้ายและขวาเลยเห็นนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้วิธีการก็ขันออกปกติเลยนะครับหมุนออกค่อยๆหมุนนะครับบางทีมันแน่นไปก็ระวังนิดหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับวิธีการนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการถอดก็ค่อยๆดึงออกมานะค่อยๆขยับนะครับเราดึงออกมาแบบนี้ครับการถอดรังหน้าถือว่าเรียบร้อยแต่จะแถมให้นะครับสำหรับเจ้าตัวชุดท่อนอกขออนุญาตแยกไว้นะครับเพราะว่ายังมีเดลต้าลิงของเขานะฮะหรือว่าคอปืนมีมาอยู่สำหรับเจ้าตัวรังหน้าเนาะบางคนถามมานะครับว่ารังแต่ละอันเนี่ยจะใช้เดต้าลิงเนี่ยของอะไรได้บ้างก็คือเขาจะมาเฉพาะรังนะครับแล้วก็รังยี่ห้อเดียวกันก็สามารถใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าเป็นรังอย่างอื่นไม่สามารถใช้ได้นะครับต่อมาก็ใช้ไขควงนะครับขันตัวนี้อีกนี่
ป็นตัวหกเหลี่ยมเนาะขันเลยแบบน้อยนะครับเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวนี้ออกแยกไว้ถ้ากลัวหลุดก็ไม่ต้องขันหมดนะครับขันให้สามารถดึงออกมาได้ต่อมานะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์แม่แรงมาไว้ช่วยถอดเจ้าตัวยูตาลิงตัวนี้นะครับหรือว่าคอปืนนั่นเองวิธีของผมก็จะใช้ผ้ารองนะครับรองแบบไหนนั้นมาชมพร้อมกันผมก็จะรองตรงที่มันมีเขี้ยวคมตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้บอดี้เป็นรอยนั่นเองก็ซ้อนกันไว้แล้วหลังจากนั้นก็คว่ำตัวนี้ลงนี่นะครับกะจังหวะให้ดีๆนะคลายออกก่อนใส่แล้วก็ทำให้มันแน่นที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ค้อนเนี่ยกับเจ้าตัวปัจเจเนี่ยเป็นตัวยึดเขานะครับแล้วก็เคาะออกเหมือนคลายออกนั่นเองแล้วก็คนที่เปลี่ยนรังหน้านะครับถ้าใครอยากให้แน่นคอปืนไม่หลวมก็จะต้องขันให้แน่นนะครับบางคนซื้ออุปกรณ์ไปตกแต่งเองแล้วคอปืนไม่แน่นก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็แบบผมที่ทำเนี่ยไม่อยากให้เจ้าตัวบอดี้เป็นรอยนั่นเองพอตึงมือก็ได้ครับถ้ากลัวแบบไม่ได้เนาะนี่โอเคแบบนี้นะผมทำไว้พอปืนแบบนี้ผมจะใช้เจ้าตัวแบบนี้นะครับปัจเจแบบนี้นะหันออกก็เกี่ยวปกติแล้วครับอาจจะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะเพราะว่าผมจะใช้ค้อนทุบแล้วก็ไม่ให้อยากให้อุปกรณ์เป็นรอยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนี่คือผมล็อกแล้วนะนี่ครับแต่ประมาณนี้เนาะวิธีการก็เอามือเนี่ยช่วยจับประคองไปเรื่อยๆนะครับเพราะเวลาเราใช้ค้อนทุบเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเลื่อนออกแล้วผมก็ไม่ได้เอาติดกับเจ้าตัวโต๊ะหรือว่าชุดที่ได้เตรียมไว้นะแบบผมก็ง่ายๆนะครับแบบบ้านๆเนี่ยเริ่มเลื่อนแล้วนะครับตอนนี้เราปรับองศาให้มันพอดีในการใช้ค้อนตอกนะครับแต่ว่าผมได้ทำการข้อๆไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันหลุดง่ายนั่นเองนี่นะครับนี่มือเราก็จะดันนี่ไว้ด้วยนี่ครับเรียบร้อยจริงๆจะแน่นนะฮะแต่ว่านี้ผมได้ทำการคลายไว้เล็กน้อยนะครับยังแน่นอยู่เลยนะโอเคก็ใช้ตอนนี้หมุนครับวิธีการง่ายก็ได้ครับนี่ครับเรียบร้อยเป็นไงครับสวยงามเลยไร้รอยนะครับวิธีการเรามาดูซิว่าบอดี้ตัวอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยจะมีอะไรผิดปกติไหมนะครับเพราะผมเคยทำแบบกลับหัวแล้วอ่ะเจ้าตัวตรงนี้มันจะเป็นรอยนะครับตรงนี้จะเป็นรอยหมดเลยก็จะเสียของไปแต่แบบเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยแล้วก็งานก็สวยเนียนมาก เรียบร้อยครับไปดูการถอดเจ้าตัวกิฟต์มอเตอร์แล้วก็ชุดเกียร์ครับ